ราะน้ำท่วมคือปัญหาของชุมชนสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วจึงเห็นตรงกันว่าให้มีการปลูกหญ้าแฝกตามที่สาธารณะเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วได้นำหญ้าแฝกมาปลูกในตำบลเกาะแก้วโดยนายพันลบชัยเลิศนายช่างประจำอบต.เพื่อแก้ปัญหาน้ำจากแม่น้ำชีไหลท่วมตำบลเกาะแก้วในทุกๆปีการทดลองปลูกหญ้าแฝกสองฝั่งถนนตัดใหม่ในครั้งนั้นหลังน้ำลดพบว่าถนนไม่ได้เสียหายมากนักการปลูกหญ้าแฝกตามที่สาธารณะจึงเป็นข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้วโดยปลูกหญ้าแฝกตามที่สาธารณะรอบสระน้ำนี่คือผลงานของอบต.เกาะแก้วที่เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของหญ้าแฝกและนำมาปลูกให้ผู้คนได้เห็นเป็นแบบอย่าง